คะทุกคนกลับมาพบกับต่ออีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะมาลองเล่นเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะคะเจ้าตัวนี้คือเมลินดามินิลิปท็อปปิ้งนะคะลิปแท่งมินินะคะของเมลินดานะคะเขามีทั้งหมด6สีซึ่งต่อมีทั้งหมด6สีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วมันจะน่ารักไหมนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ทั้ง6สีเลยนะคะเป็นลิปที่ทายังไงก็รอดทายังไงก็ปังนะคะสามารถทาได้ทุกสีผิวเลยเนาะมาในราคาที่ถูกเวอร์ในราคาเพียงแท่งละ79บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่านะคะแพ็คเกจเหมือนแบบขนมอ่ะกล่องคือน่ารักดีนะคะแกคือลิปแบบแท่งเท่านี้คือมีความเล็กมากตัวแท่งก็เป็นสีทูโทนตัดกันเนาะกลิ่นของหน้ามีความหอมแบบน่ากินเวอร์อ่ะทำไงดีฉันอยากกินจังเลยแกกลิ่นแบบหอมแบบโกโก้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูสวอชสีกันเลยดีกว่าเนาะสีเนี้ยคือเป็นสีที่ต่อชอบมากเลยแล้วคือมันสามารถทาได้จริงอะเดี๋ยวเรามาลองทาทีละสีกันดีกว่าเนาะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะสีคาราเมลโล่เนาะแกในส่วนของการที่ชั้นมือหนักเกินไปอะลิปหักโอ้ยไม่โอเคคือใครที่มือหนักเหมือนก่อนนะคะก็โปรดระมัดระวังในการทานะคะต้องเบามือนิดนึงนะคะอันนี้คือสีเบอร์หนึ่งนะคะคาราเมลโล่สวยเด้อสีนี้นะไปเหมือนกับสีของ Wet n Wild ที่เป็น Liquid Capsule นะคะสีกิฟมีมอคค่านะคะเอ้ยมีความสวยมากเลยอะคือมันเป็นสีเดียวกับสีปากของต่อเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่สีปากของคนปกติมันไม่สม่ำเสมอนะคะแต่ว่าอันนี้มันทำให้สีของเราสม่ำเสมอขึ้นนะคะสวยๆต้องให้เบอร์2นะคะคือชื่อสีว่าพีนัทบัตเตอร์เนาะพิกเมนต์ของสีนะคะก็มีความแน่นชัดเนาะแล้วก็กลบสีปากของต่อได้สนิทนะคะในจุดนี้เบอร์2นะคะก็จะคล้ายๆกับเบอร์แรกเนาะแต่ว่าเบอร์นี้มีความออกแบบซอฟต์กว่าแล้วก็ดูส้มกว่านิดนึงนะคะเบอร์3นะคะชื่อสีว่าโรสแจมเนาะเบอร์3เนาะโรสแจมก็มีความแดงขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนาะก็ยังเป็นเบสเดียวกันนะคะเบสที่เป็นนูดอะแต่ว่าผสมสีแดงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสีนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะทาแล้วก็รอดเนาะฉันชอบเท็กซ์เจอร์ของเขามากเลยคือไม่แมตต์เกินไปแล้วก็มีความนิ่มนุ่มไม่ตกร่องนะคะในจุดนี้ไม่แห้งกรังติดปากด้วยเบอร์4นะคะชื่อสีว่าชีสนัทสีชีสแซนนะคะเบอร์4ก็ดูมีความเป็นแดงขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในโทนที่สุภาพสีนี้นะคะคนผิวคล้ำก็ทาได้เหมือนกันนะจ๊ะไม่ได้มีความร้อนแรงมากแล้วก็ยังมีความสุภาพอยู่นะคะเบอร์5นะคะแบดเบอร์รี่นะคะสีนี้คือเหมือนสีผลไม้เลยอ่ะที่คือสีแครนเบอร์รี่จริงๆเลยอ่ะคือมีความแบบสวยมากแกชิชะพูดว่าสวยอีกแล้วนะเนี่ยแต่ก็มันก็คือสวยจริงๆนะเบอร์6นะคะก็เป็นสีโคโค่พาวเดอร์เนาะแกฉันชอบสีนี้อ่ะสวยอ่ะคือดีมากสีนี้อ่ะดูมีความแบบเป็นขวยใจร้ายปะซื้อต้องเป็นคนเบี่ยงแน่ๆเลยถ้าเกิดทาสีเนี้ยนะแต่ว่าคือดูแพงลิปทุกสีเลยนะเนี่ย6สีที่ต่อทามานะแต่ว่าทุกสีมีความแพงหมดเลยเป็นลิปราคาถูกแต่ว่าให้สีที่ดูแพงมากนะคะขอความติดทนกันนะคะในจุดนี้เนาะนะคะเห็นปะมีความหลุดออกมานะคะมีความติดทนในระดับนึงอะแต่ว่าก็คงไม่ได้ติดทนทั้งวันนะคะเหมือนแบบลิปปกติทั่วไปนั่นแหละคือด้วยความที่เนื้อสีและราคานะคะก็คือเจ้าตัวนี้ให้อภัยได้และยังมีความพกพาง่ายคือนั่งจิ๋วมากนะคะสามารถพกพาได้หลายๆสีในทีเดียวเลยอ่ะแล้วซึ่งสีของนางคือมีความละมุนและมีความเป็นผู้ดีมากเลยนะคะทั้ง6สีเลยอ่ะกลิ่นของนางนะชอบถ้ารู้สึกว่าเวียนหัวจะเป็นลมนะ
เอาอันนี้มาดมนะคะถ้าเกิดใครหิวอยู่นะโมโหหิวเลยอย่างเงี้ยดมไปนี่อาจจะมีสิทธิ์ที่จะกินได้เลยนะเพราะว่ามันหอมแบบน่ารักแล้วก็เหมือนขนมมากเลยอะค่ะก็ในจุดนี้นะคะต่อก็ให้ว่าในส่วนของเนื้อสีนะก็มีความกลบสีปากได้มิดเนื้อสีมีความไม่แห้งกรังไม่ตกร่องนะคะแล้วก็สีจะมีความเป็นพุดดี้พุดดี้เนาะแต่ความติดทนอะยังไม่ได้ติดทนมากมายอะไรเบอร์นั้นนะจ๊ะราคานะคะบอกอีกทีนะคะเจ้าตัวเมลินดามินิท็อปปิ้งนะคะราคาอยู่ที่แท่งละ79บาทนะคะทั้ง6สีอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันรอดไหมเอ๊ะมันพิลุกพิเลนหรือเปล่านะคะก็คือมีความแบบว่าทาไปแล้วก็มีแต่คำว่าเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยอะไรเงี้ยเออคือสวยทุกสีอะอยู่ที่ว่าเราจะแต่งตัวโทนไหนแต่งหน้าโทนไหนแล้วก็เลือกหยิบสีของนางนะคะมา mix and match ให้เมคอัพของเราดูแบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะออให้ว่ามันรอดนะคะเราก็สำหรับสีผิวคล้ำนะคะก็รอดผิวขาวก็รอดนะคะไม่มีสีไหนเลยที่ทาไปแล้วรู้สึกว่าป่วยซีดจะเป็นลมอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะคือทุกสีคือมีความสวยหมดนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเจ้าตัวเมลินดามินิท็อปปิ้งนะคะวิดีโอนี้นะคะก็มาสวอสสีให้ดูกันในคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงที่เท่านี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของต่อนะคะถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงมาแชร์กันให้ฟังหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย